สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอังกฤษห้องดอกไม้ครับและนี่คือ Mazda CX 30นะครับฟังชื่อรุ่นไม่ผิดครับ Mazda CX 30มีอะไรน่าสนใจเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังนะครับครับนี่คือ Mazda CX 30นะครับเป็น SUV น้องใหม่ล่าสุดนะครับของ Mazda ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก Mazda 3นะครับตัวนี้ผมบอกแล้วว่าผมมีคำตอบให้ว่าจะไปทำตลาดในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งยืนยัน 100% นะครับว่าปีหน้ามาแน่นอนนะครับและที่สำคัญคือจะประกอบในประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว CX 30ตัวนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานของเขาแน่นอนฮะอย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้ว่าเป็นพื้นฐานมาจากรุ่น Mazda 3นะครับซึ่ง Mazda 3ก็เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่คือ Mazda CX 30เวอร์ชัน SUV เท่าที่ดูจากภายนอกนะครับนี่ฮะให้ดูความสวยงาม DNA ต่างๆทุกอย่างถ่ายทอดมาจากเจ้าตัว Mazda 3เลยนะฮะนี่ฮะดูด้านท้ายครับสัญลักษณ์ CX 30นะครับนี่ฮะสวยงามครับในแง่รูปร่างภายนอกนี่ถ้าถามความเห็นผมนี่คือสวยเลยครับหน้าโดนมากไซส์โดยมิติตัวถังเนี่ยเท่าที่ดูตรงนี้นะครับประมาณเดียวกับ Mazda 3นะครับใหญ่กว่าตัว Mazda CX 3เดิมนะครับแล้วก็ค่อนข้างไม่สูงมากนะครับใครก็ตามที่อยากได้ SUV ไซส์คอมแพคเลยนะฮะไซส์คอมแพคกระทัดรัดไม่ใหญ่จนเกินไปคือถ้าใหญ่ก็ให้ไปซื้อ CX 5นะครับแต่ว่าถ้าต้องการตัวที่เล็กหน่อยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่า CX 3เดิมนั้นเล็กเกินไปให้มาดูนี่ครับ CX 30ปีหน้ามาทำตลาดแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัว CX 30คันนี้นะฮะส่วนช่วงเวลานั้นผมบอกให้เลยว่าครึ่งปีแรกของปีหน้าคุณจะได้เห็นเจ้า CX 30คันนี้มาดูภายในกันครับนี่ฮะที่ส่องให้ดูแบบนี้นะครับนี่นะฮะภายในนี่ผมบอกเลยว่าเหมือน Mazda 3เลยนะครับนี่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูกันจะครับนี่นะฮะหน้าจอเป็นของคล้ายๆกับตัว Mazda 3เลยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของจอภาพนะครับอาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะนี่คือเวอร์ชั่นที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับจอตัวนี้เหมือนกับที่อยู่ใน Mazda 3เลยตัวของช่องแอร์นี่นะฮะช่องแอร์ก็โอบมาหาตัวผู้ขับขี่นะครับแบบเดียวกับ Mazda 3ฮะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือความใหญ่ครับสเปซเนี่ยฮะผมรู้สึกได้เลยว่าสูงอยู่ค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้สูงขึ้นกว่าตัว Mazda 3จะไม่ได้โอบกระชับเหมือนตัว Mazda 3ที่เป็นสปอร์ตนะครับนี่นะฮะเบาะภายในนั่งค่อนข้างสบายมากครับข้างหลังแคบค่ะข้างหลังแคบตรงไหนเดี๋ยวจะไปนั่งข้างหลังให้ดูนะฮะมีคนบ่นมานะว่าข้างหลังของตัว Mazda CX 30แคบนะครับแต่นี่ช่องแอร์นะฮะให้ดูนะครับสวยบอกอันนี้ฮะตรงนี้จะเป็นการเปิด2สเต็ปนะครับจะต้องเลื่อนนะครับนี่ให้ดูนะครับตัวที่เก็บของนั้นนี่นะครับแบบเดียวกับ Mazda 3นะครับก็คือจะใช้วิธีการเลื่อนนะครับนี่ครับเลื่อนแล้วถึงจะเปิดได้นะครับนี่นะฮะส่วนตัวชุดควบคุมไม่ต่างกันเลยครับกับตัว Mazda 3นะครับบอกใบให้ครับต้นปีหน้าครับครึ่งปีแรกเราจะได้เห็นเจ้าตัว CX 30นะครับปูเสือรอเก็บตังรอกันได้เลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากได้ SUV ไซส์คอมแพคไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปจาก Mazda นะครับตัวนี้โครงสร้างพื้นฐานของเขามาจาก Mazda 3นั่นเองนะครับนี่มีช่องใส่ CD ตรงนี้ด้วยน่ารักคือตัวเนี้ยบอกเลยว่าโดยลักษณะของมิติแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใหญ่กว่ามันมีสเปซมากกว่าของตัว Mazda 3นะครับ Mazda 3จะดูโอบกระชับมากกว่านะฮะนี่นะครับเฮ้ยคุณภาพวัสดุบอกเลยว่าดูดีมากครับสวัสดีครับคุณกัสมานะครับนี่ฮะไปดูนะฮะส
ส่วนเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องไซส์ไหนแน่นอนครับ Mazda 3มีเครื่องยนต์ไซส์ไหนอยู่ Mazda CX 30ก็จะมีเครื่องยนต์แบบเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับแต่พิกัดกำลังแน่นอนว่าอาจจะแตกต่างไปบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมมาลองนั่งข้างหลังให้ดูนะครับด้านหลังนี่นะฮะให้ดูนะครับด้านหลังไม่ถึงกับแคบนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับด้านหลังไม่แคบนะครับนี่นะฮะถ้าเซตเบาะนั่งให้พอดีทางด้านหน้าตะกี้ด้านหน้าที่ผมเป็นคนขับนะครับส่วนตอนนี้ผมมานั่งข้างหลังด้านหลังคนขับนี่ก็เล็กรูมเหลือครับก็ถ้าพูดตรงๆคือค่อนข้างกว้างกว่าตัว CX 3เดิมอย่างชัดเจนนะครับย้ำกันตรงนี้นะฮะสำหรับตัว CX 30นั่งหลังมีพื้นที่มากกว่าเดิมนะครับส่วนตรงนี้นี่คือการดันเบาะของผู้โดยสารทางด้านหน้านะครับดันจุบาจนสุดนะครับล้นเสา B ตรงนี้ไปนะครับทำให้พื้นที่ด้านหลังนั้นจะเหลือน้อยนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในท่าปกติแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าอยู่ในท่าปกติขออภัยนะฮะถ้าอยู่ในท่าปกติแบบนี้ก็จะมีพื้นที่เหลือพื้นที่ขาจะเหลือแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเหลือเลยครับนี่ครับใหญ่กว่า CX 3เดิมเยอะไหมเยอะครับผมบอกเลยว่าได้ทั้งด้านกว้างและความยาวนั้นด้านหลังเนี่ยนั่งสบายขึ้นมาอย่างชัดเจนครับเมื่อเทียบกับ CX 3เดิมนะคือรู้สึกได้เลยว่านั่งสบายแล้วก็ในส่วนความกว้างเนี่ยครับทางด้านกว้างเนี่ยนะฮะกว้างกว่าเดิมชัดเจนครับกว้างกว่าครับมีกล้องมองหลังกับกะระยะจอดไหมมีนะครับมีกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็ในส่วนของกล้องมองรอบคันมีด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีครบหมดเลยนะฮะตัวนี้แต่ว่าจะใส่อยู่ในตัวท็อปสุดหรือว่าจะใส่ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอันนี้ต้องรอตอนเปิดตัวในประเทศไทยอีกครั้งนึงนะครับนี่ให้มาดูภายนอกกันนะครับอันนี้มาแทนตอบคุณวอแหวนนะครับอันนี้มาแทน CX 3ใช่หรือไม่ใช่นะครับคันนี้มาแทน CX 3นะครับนี่นะครับให้ดูนะฮะคันนี้มาแทน CX 3ครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับส่วนออปชันต่างๆพวกนี้นะฮะต้องบอกว่าขอให้รอการเปิดตัวในประเทศไทยนะครับว่าจะใส่มาให้ในรุ่นย่อยไหนบ้างนะครับขณะที่โอ้มาดูนี่มืดตัวที่เป็นขณะที่ตัวที่เป็นรุ่นประกอบในประเทศไทยนั้นจะมากับออปชันใดบ้างอันนี้ต้องรอลุ้นกันจริงๆนะครับนะฮะเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้าด้วยครับคือแง่ว่าในต่างประเทศมีแต่ว่าในประเทศไทยนั้นจะใส่มาให้ด้วยหรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามนิดนึงนะครับมีสลูปไหมสองคันที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีนะครับส่วนคันอื่นจะมีหรือไม่อันนี้ไม่กล้ายืนยันนะครับนี่ฮะส่วนเครื่องยนต์ที่เห็นตรงนี้คือ Sky Active G นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น Sky Active D ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลด้วยเช่นเดียวกันนะครับ2รุ่นที่จะทำไหนในประเทศไทยวันฟ้ามันจะตรงนี้นะฮะให้ดูนะครับตัวนี้คือตัวที่เป็นเวอร์ชันเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้เบนซินทำตลาดแน่นอนครับ 2.0 ลิตรนะครับหน้าตานี่ฮะภายนอกผมบอกเลยว่าหน้าตาดูใหญ่มากแล้วก็สวยงามครับบอกเลยว่าสวยเลยฮะเป็นรถที่ดูสวยมากนี่นะครับคาดว่าราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ให้ผมเดานะถ้าให้ผมเดาตัว CX 30นะครับเดานะนี่บอกเลยว่าเดานะครับเดาขออภัยนะครับติดขัดในแง่ของสัญญาณเล็กน้อยนะครับนี่นะฮะมาชมกันต่อครับนี่ครับชุดกระจังหน้าก็มาจากตัว Mazda 3เลยนะครับไม่ต่างกันเดี๋ยวให้ดูรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่คือรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่เห็นเชฟสีก็จะเป็นสีโซเลสนะครับใหม่นะครับเป็นตัวนี้คือเครื่องยนต์ดีเซล
ถามผมว่าสวยไหมสวยนะครับหน้าเป็นอะไรที่น่าใช้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือตัวนี่ฮะกาดนะครับพวกครีมต่างๆตรงนี้จะไม่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับจะเป็นสีดำนะครับเป็นพลาสติกนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับนี่คือ Mazda CX-3 นะครับนี่นะฮะCX-30 ขออภัยซึ่งมีกำหนดเข้าไปทำตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับส่วนช่วงเวลาบอกเลยว่าน่าจะอยู่ประมาณครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับเราจะได้เห็นเจ้าคันนี้เปิดตัวในประเทศไทยนะครับซึ่งจะมาทำตลาดแทน Mazda CX-3 นะครับราคาผมเดาไว้ที่รุ่นเริ่มต้นราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 บาทนะครับบวกลบประมาณ 100,000 นะครับเมื่อกี้สัญญาณหลุดนิดนึงครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะครับตัวนี้ตัวท็อปแล้วขออภัยตัวนี้ตัวท็อปมีเครื่องเสียงโบสนะครับแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าเบาะฝั่งนี้ฝั่งผู้โดยสารจะก็น่าจะยังไม่เป็นไฟฟ้าเป็นแบบแมนนวลนะครับนะฮะราคาเดานะครับเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 บาทนะครับไม่น่าเกินนี้นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับส่วนตัวท็อปแน่นอนว่าอาจจะอยู่แถวด้าน3ด้าน4ได้นะครับถามว่าสวยไหมใหญ่ขึ้นมากขนาดไหนสวยมากครับเอาเป็นว่ามันดูลงตัวแล้วก็ที่สำคัญคือมิติตัวถังใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทั้งความกว้างและความยาวนะครับให้ชัดครบทุกมุมมองนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของภายในครับพวงมาลัยเป็น3ก้านแบบนี้นะครับภายในเนี่ยจำลองแบบมาจากตัว Mazda 3เลยนะครับเหมือนกันแทบทุกอย่างครับแต่ว่าจะต่างที่ขนาดนะครับเอาล่ะเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้กันต่อครับวันนี้ทั้งวันยาวๆตอนนี้เขาเริ่มพิธีแล้วจำเป็นต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ CX3 มาแน่ปีหน้าสวัสดีครับ